สวัสดีพี่น้องป้องปายพามาชมมะอึกหรือว่ามะเขือขนนั่นเองดูสุกแล้วนะคะสุกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนุ่มนุ่มดูดิแต่ว่าเราต้องเวลากินเราต้องเอาขนมันออกนะคะเอาไปใส่ส้มตำหรือว่าตำน้ำพริกกะปิจะอร่อยมากนะคะทุกคนมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะนี่นะคะนี่สวยงามมากดูนี่นะคะดกมากเลยดกมากๆเลยนะคะนั่นน่ะมะเขือขนพามาชมตอนมันสุกนะคะทุกคนดูนี่คือต้นเดียวนะคะแต่ว่าเขาแต่กิ่งก้านสาขาออกเต็มเลยนี่คือต้นเดียวนะคะพามาชมก่อนนะนี่ค่ะหรือต้นของเขาก็จะอยู่งี้นะคะต้นค่อนข้างสูงเลยนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมสมบูรณ์มากนะคะลูกคือสมบูรณ์มากนี่ดูดกสุดๆส่วนดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือดอกของเขานะคะลูกดกมากนี่คือเกิดเองนะจ๊ะจากธรรมชาตินะคะเขาเกิดของเขาเองเพราะว่าเขามีเมล็ดพันธุ์นะคะนี่เห็นไหมจะมีลูกมีดอกออกแบบนี้แต่มันก็จะคันๆนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าใบมันจะเป็นแบบเนี่ยมันคันนะคะทุกคนโอ้โหสะออนสะอ่อนมากอันนี้คือกอไผ่ที่ตายหานะคะเนี่ยใบชะพูเต็มดกมากเลยพามาชมอันนี้คือสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเอาไปทำอาหารได้แล้วนะคะเอาไปทำอาหารกินได้แล้วไปใส่ส้มตำเนี่ยเห็นไหมคะผู้ชมเอาไปใส่ส้มตำไปตำน้ำพริกกะปิต้นเดียวคือดกมากเนี่ยดูจ๋านี่เห็นไหมจ๋าทุกคนสวยมากพี่เขาเรียกเมื่อกี้นู่นต้นหนึ่งอยู่นู่นเดี๋ยวจะพาไปดูดกจริงๆนะคะเก็บไว้ดูเก็บถ่ายเก็บไว้ดูมันขึ้นเองนะจ๊ะทุกคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นนู้นต้นนี้ก็มีเหมือนกันนี่เห็นไหมต้นนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันใบมันเหี่ยวนิดนึงเพราะว่ามันแดดนะคะทุกคนมันแดดโอ้โหดกเหมือนกันนะเนี่ยดูโอ้โหดกมากดกมากดกมากเนี่ยค่ะหืมเยอะจริงๆดูนี่สินี่ลูกสมบูรณ์มากเนี่ยทุกคนดูใบมันค่อนข้างที่จะหนานิดนึงเยอะจริงๆโอเคไปแล้วนะคะโอเคไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า